เด็กๆกลับโฮมขอนแก่นครับมาแก้บนครับแล้วก็ขอพรต่อนะครับก็ซื้อหวยใต้ดินไหมได้หลายวันนี้ซื้อเอาได้หลายได้หลายติดตามมากแต่อยู่บ้านโกกอกพูดครับกำเนิดพอดีแม่เราส่วนมากกันเลยมากมาขอพรเนาะค่ะแก่นเราบ่มีหมู่มากบัดพอดีมาไกลแล้วขอนแก่นตั้งพ่อเพื่อนธันวาแล้วนะจะมาแก่นอำเภอโอ้โหเอ็ดอานั่งล่ะไปหน่อยโอ้สามสีสวยเลยคนละสีหนูหันใหม่อ่ะใหม่ปกใหม่อันที่สองขึ้นไลน์ให้เป็นเชิญให้นี่นี่แขนแขนยิ้มสวยวันนี้แต่งตัว3สีนะครับ3สไตล์ครับขอพร้อมแขนหน่อยครับจะภาพจะภาพเป็นไงอ่ะไม่แน่พี่เสิร์ชจัดเองป่ะเนี่ยเปล่านี่จะภาพอ๋อนี่จะภาพจะภาพขอ3เลิศมากเลิศมากทำท่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนะนั่นละอันนั้นละอ๋อมินิฮาร์ทโอเคคือเลยเยี่ยมที่มาที่ไปนิดนึงครับพี่วันนี้ทำไมได้มารวมตัวกันครับที่มาที่ไปต้องดูมือถือก่อนข้อมูลในมือถือเอาเปิดมือถือก่อนเดี๋ยวข้อมูลมือถือดูคอมพิวเตอร์ต่อเนาะต่อค่ะคือวันนี้นะคะวันนี้คือเวลาเรามีเวลาว่างกันเยอะโดยเฉพาะช่วงค่ำนี่คือ
เราเป็นรำน่าจะเป็นชุดแรกในช่วงค่ำและชุดสุดท้ายของค่ำนี้นะคะของวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็เลยที่มาที่ไปนะคะก็คือสำหรับน้องมุกนะคะFC เนี่ยก็คือระบุเนาะเป็นการระบุ FC สามารถเลือกนางรำได้นะคะไม่เกิน3คนซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานุกไปกรุงเทพนะคะเพิ่นจองล่วงหน้าเนี่ยนางรำทั้ง3คนเนี่ยประมาณ10วันได้นะคะประมาณ10วันก็คือรอซึ่งนุกก็บอกว่าให้คนอื่นรำแทนได้ไหมเพราะว่าหนูเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพิ่นบอกว่าไม่ได้จะรอแล้วก็ต้องเป็น3คนนี้เท่านั้นต้องเป็นน้องมุกนะคะต้องเป็นพี่เสือแล้วก็ต้องเป็นน้องนุกเท่านั้นประมาณนี้ค่ะก็เป็น FC ชื่อคุณสิริกัญญาค่ะซึ่งวันนี้เราจะรำขอพรให้กับคุณแม่เพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งผ่าตัดนะคะขาด้านขวาซึ่งก็เลยขอพรให้นะคะถ้าเกิดเพื่อนหายดีหรือว่าสามารถเดินได้อย่างเงี้ยก็จะมีการแก้บนอีกรอบนึงวันนี้ก็ขอพรนะคะประมาณนี้ส่วนในเรื่องของสีชุดเนี่ยก็คือเพื่อนก็เห็นเพื่อนชอบน้องมุกน่ะใส่สีม่วงแล้วก็เห็นพี่เสือชอบใส่สีเหลืองเนี่ยค่ะแล้วก็นุกอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยเหมือนกับอยากให้ใส่กันคนละสีคนละสีใช่ใส่กันคนละสีแต่ว่าก็บอกทุกคนให้เตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เลยประมาณนี้เอาความรู้สึกละกันแต่ละคนเป็นไงบ้างแต่งตัวนานไหมคะน้องมุกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยแต่งตัวแบบหลากสีแบบนี้แบบคนนึงต้องใส่สีนี้คนนึงต้องใส่สีนี้ปกติก็ต้องสีเหมือนกันไปเลยแบบพื้นๆไปเลยค่ะเพราะว่านี้ FC เพิ่งเป็นคนกับระบุให้คนละหนึ่งสีน่าจะเป็นครั้งแรกเนาะที่เราได้รำร่วมกันทั้ง3คนแล้วก็มีผู้ชายนะคะที่เป็นผู้ชาย1คนนะคะที่จะรำกับหนูเพราะว่าเมื่อวานนี้เพิ่งเจอกับน้องมุกเป็นครั้งแรกที่รำด้วยกันเมื่อคืนเนี่ยก็ใส่ดีมากกระแสเป็นยังไงกระแสของนุกกี้กับน้องมุกที่รำคู่กันเมื่อคืนนี้กระแสดีมากเราก็พอวันนี้จะต้องมารำคู่กับสองนางรำที่กำลังมีกระแสแล้วก็หุยทำยังไงดีเมื่อกี้ก็เลยไปแอบให้น้องพลอยซ้อมท่ารำเห็นอยู่ให้น้องพลอยซ้อมท่ารำให้ให้น้องพลอยช่วยซ้อมท่ารำให้อีกทีนึงมีกังวลเพลงไหนหรือท่าไหนเป็นพิเศษไหมคะเพลงลำเพลินเพราะรู้สึกว่าจังหวะมันเร็วนิดนึงแสดงว่ามีการซุ่มซ้อมกับน้องพลอยเป็นการส่วนตัวล่วงหน้าตะกี้นะฮะประมาณนี้เนาะได้เลิกหรือยังครับได้เลิกเลยป่ะดีครับไปดีเจโอเคเดี๋ยวเราจุดไปกันนะคะจะขยับกล้องเวลาที่คนน้อยไงหนูเห็นพี่เสือเวลาไลฟ์รอบน้อยพี่เสือจะแบบชอบมากที่เหมือนกับว่าเห็นสาวๆรำในช่วงค่ำแต่วันนี้คือต้องมารำเองต้องมารำเองแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงมันก็เลยตื่นเต้นนะเพราะว่าคือทุกครั้งเนี่ยตอนเย็นเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ย5รอบเนาะนะ5จับภาพคืออย่างน้อยที่สุดอ่ะรำรอบเย็นต้องมี2 3 4 5ประมาณนี้แต่วันนี้มีแค่จับภาพเดียวแล้วก็เราต้องมารำเองแล้วต้องมารำกับนางรำที่กำลังมาแรงมาฮอตตอนนี้ด้วยนะก็เลยตื่นเต้นนะฮะก็บางทีก็แบบเอ๊ะถูกไหมอะไรเงี้ยต้องเชื่อเรื่องมองซ้ายขวาตาต้องเร็วนิดนึงนะไม่ว่าจะพี่เสือหนูก็เหมือนกันเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนท่าหรือยังถูกไหมนะก็ยังถือว่าเป็นท่าใหม่สำหรับเราเนาะไม่ใช่แบบเราก็แบบเดียวเวลาการขึ้นท่าบางทีเราก็ยังไม่ได้แม่นเพราะยังเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเราเหมือนนุกวันนี้เองก็แบบไปซ้อมอยู่กระจกหน้าห้องน้ำเหมือนกับว่ามีใครรำน้ำเมื่อค่ำนี้ประมาณ5คนอะไอชุดของใครนะของย่าชินหนูไปรำในกระจกเนาะเหมือนกับว่าพี่ขึ้นท่าอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูรู้ป่าไปรำคนเดียวอยู่หน้าห้องน้ำอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทั้งเจ้าภาพด้วยนะคะคุณสิริกัญญานะคะก็ขอให้การผ่าตัดนะคะผ่าตัดเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าก็ขอให้เดินได้ไปเป็นไปคล่องนะคะจะได้มาที่วังองค์ปู่ปาริจิตแล้วก็มาเจอยูทูบเบอร์พี่น้องของเราทุกคนนะคะเจอลุงคนป้าแตนแล้วก็เจอพวกเราทั้ง3คนนะคะเพราะว่าคงจะชอบเราทั้ง3คนเป็นพิเศษชูให้เฟื่องฟูสมปรารถนาพอในวันเลิศที่ประเสริฐอยู่ในโลกกาท่านช่วยบันดาลเถิดนาวันนี้ลูกมากราบไหว้ขอพร
ขอเรียน